รวม5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ในงบประมาณไม่เกิน 4,000 บาทสวัสดีสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่ในรายการ CCT Top 5กับการจัดอันดับ5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ในงบประมาณไม่เกิน 4,000 บาทซึ่งในงบประมาณสุดคุ้มนี้ครับเราก็ต้องคัดสรรเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้รับสิ่งที่ดีที่สุดครับส่วนมือถือรุ่นไหนจะเหมาะกับใครนั้นและจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย Let'sGo! Oppo A5S รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.2 นิ้วใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และทั้ง5รุ่นที่เรานำมาครับใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD เหมือนกันหมดครับดังนั้นเราจะพูดแค่รอบเดียวนะครับความละเอียดจะอยู่ที่ HD Plus และครอบทำด้วยกระจก Gorilla Glass 3ส่วนในการทำงานครับรุ่นนี้ใช้ CPU เป็น MediaTek Helio P35 Octa Core ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Power VRGE 8320ส่วนในเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาถึง2ตัวนะครับตัวหลักจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลหรือรับแสงจะอยู่ที่ F2.2บวกไปด้วยกับเลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้ให้มาที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.0 แจ็ครูหูฟัง 3.5 รุ่นนี้ยังมีมาให้นะครับยังไม่ได้ตัดไปไหนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้มาที่ 4,230 มิลลิแอมซึ่งในเจ้าตัวรุ่นนี้ครับก็น่าจะเหมาะสำหรับสายที่ใช้งานทั่วๆไปไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับอาจจะชอบแบบถ่ายรูปนิดหน่อยเล่นเกมบ้างบางเวลาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับรุ่นแรม 3GB ROM 32GB ครับราคา Official Store จะอยู่ที่ 4,599 บาทนี่เป็นราคา Official Store จากทาง Shopee นะครับส่วนทาง Lazada เองก็เท่ากันนะฮะ 4,599 บาทแต่คุณผู้ชมครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ได้ถูกกว่านี้อย่างแน่นอนครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ในราคา 3,800 บาทถึง 3,700 บาทคุณผู้ชมก็สามารถหาซื้อได้แล้วครับกับ Oppo A5S Samsung Galaxy A10รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.2 นิ้วความละเอียดหน้าจออยู่ที่ HD Plus ส่วนในเรื่องการทำงานครับรุ่นนี้จะใช้ CPU เป็น Exynos 7884 Octa Core GPU จะเลือกใช้เป็น Mali G71 MP2 ส่วนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F1.9 เป็นกล้องเลนส์ Wide นะครับส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ให้มาที่5ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.0 แจ็ครูหูฟัง 3.5 ยังมีมาให้ตามปกตินะครับยังไม่ได้ตัดไปไหนส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้มาที่ 3,400 มิลลิแอมโดยรุ่นนี้ครับน่าจะเหมาะสำหรับสายไลฟ์สไตล์สายใช้งานทั่วๆไปซะมากกว่านะครับไม่ได้เน้นอะไรมากเป็นพิเศษนะครับแต่รุ่นนี้ครับจะมีสิทธิพิเศษบางอย่างที่แตกต่างจากเครื่องอื่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ครับมี Samsung Galaxy Gift ครับที่จะทำให้คุณได้สิทธิประโยชน์มากมายในการใช้งานนะครับซึ่งสายไลฟ์สไตล์เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะมากๆส่วนใครนะครับที่คิดว่าจะเอาไปถ่ายรูปหรือว่าเล่นเกมนะครับก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับรุ่นแรม 2GB ROM 32GB ครับรุ่นนี้เปิดตัวมาในราคา 4,490 บาทซึ่งนะปัจจุบันที่อัดอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ถูกกว่านี้อย่างแน่นอนครับซึ่งในร้านค้าออฟไลน์นะครับก็จะราคาแตกต่างกันไปตามหน้าร้านนั้นๆ นะครับขึ้นอยู่กับวันและโปรโมชั่นที่เขาจัดนะครับส่วนร้านค้าออนไลน์นะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ในราคาตั้งแต่ 3,100 บาทไปจนถึง 3,300 บาทก็มีครับสำหรับ Samsung Galaxy A10 Redmi 8รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.22 นิ้วความละเอียดหน้าจอจะอยู่ที่ HD Plus และยังครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 5ส่วนในเรื่องการทำงานครับรุ่นนี้จะเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 439 Octa Core GPU เลือกใช้เป็น Adreno 505ส่วนเรื่องกล้องครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมา2ตัวตัวหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F1.8บวกมาด้วยกับเลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้มาที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.0 แจ็ครูหูฟัง 3.5 ยังไม่ได้ตัดออกไปไหนนะครับมีมาให้ตามปกติส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมบวกกับชาร์จเร็วมาอีก18วัตต์ซึ่งถือว่าได้แบตที่เยอะมากๆนะครับสำหรับในงบประมาณนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับน่าจะเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเล่นเกมบ้างบางเวลาเพราะว่า CPU ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมจ๋าเลยตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่
เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับรุ่นแรม4กิกรอม64กิกครับราคา Official Store ตอนนี้จะอยู่ที่ 4,499 บาทนะครับแต่คุณผู้ชมครับสามารถหาซื้อได้ถูกกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านออฟไลน์หรือว่าจะเป็นร้านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือว่า Shopee ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ในราคา 3,479 บาทก็มีนะครับสำหรับ Redmi 8Realme C3 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วความละเอียดหน้าจอจะเป็น HD Plus ครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 3ส่วนในเรื่องการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G70 Octa Core ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G52 2EEMC2 ส่วนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมา2ตัวตัวหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F1.8 กล้องเลนส์ไวด์นะครับบวกไปด้วยกับเลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้ให้มาที่5ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.4 แจ็คลูกหูฟัง 3.5 รุ่นนี้ก็ยังไม่ได้ตัดไปไหนนะครับมีมาให้ตามปกติเลยแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับให้มาถึง5,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวในงบประมาณนี้ได้แบต 5,000 ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานทั่วๆไปใช้งานเรื่อยๆยาวๆอะไรประมาณนี้ครับเล่นเกมบ้างบางเวลาถ่ายรูปบ้างนะครับโดยความพิเศษของรุ่นนี้ครับเนื่องจากมันเพิ่งเปิดตัวมาครับดังนั้นมันจะต้องเลือกใช้ UI ใหม่แล้วก็เวอร์ชัน Android ใหม่นะครับซึ่งเป็น Android 10แถม UI เนี่ยยังเป็น UI ตัวใหม่จากทาง Realme อีกต่างหากก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่ให้เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับรุ่นแรม3กิกรอม64กิกครับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3,999 บาทก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับ Realme C3Redmi Note 8รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.3 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 5ส่วนในเรื่องของการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 665 Octa Core ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Adreno 610มาดูในส่วนของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาถึง4ตัวตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F1.8 เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกมาด้วยกับเลนส์ Ultra Wide อีก8ล้านพิกเซลเลนส์มาโค2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้ให้มาที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงจะอยู่ที่ F2.0 เป็นกล้องเลนส์วายนะครับแจ็ครูหูฟัง 3.5 ครับรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้ตัดไปไหนนะครับมีมาให้ตามปกติเลยส่วนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาที่4,000มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็วมาอีก18วัตต์รุ่นนี้นะครับน่าจะเหมาะสำหรับสายเกมมิ่งนะครับคนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าคนที่ชอบถ่ายรูปก็เหมาะนะครับเพราะว่าให้กล้องหลังมาถึง4ตัวสามารถเลือกถ่ายมุมต่างๆได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องยอมเขาจริงๆนะครับสำหรับ Redmi Note 8ในเรื่องของสเปคเขาเนี่ยให้มาเยอะจริงๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคากันดีกว่าครับรุ่นแรม3กิกรอม32กิกครับรุ่นนี้เปิดตัวมาในราคา 4,999 บาทนี่เป็นราคา Official Store นะครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ถูกกว่านั้นอีกครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำในช่องทางออนไลน์กันดีกว่านะครับเริ่มต้นที่ Lazada นะครับสำหรับแรม3กิกรอม32กิกครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคา 4,099 บาทเท่านั้นเองครับส่วนฝั่งของ JD Central นะครับรุ่นแรม3กิกรอม32กิกครับรุ่นนี้สามารถซื้อได้ในราคา 3,999 บาทเท่านั้นเองต่อไปจะเป็นของ Shop ส่วนในฝั่งของ Shopee นะครับเป็นรุ่นแรม4กิกรอม64กิกครับจะมีราคาตั้งแต่ 4,329 บาทขึ้นไปซึ่งช่องทางที่เราเปิดให้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าสามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านไหนนะฮะและนี่คือทั้งหมดของ Redmi Note 8เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนหรือว่าสนใจมือถือรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยซึ่ง CCT Top 5ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการจัดอันดับ5มือถือสุดคุ้มนะครับในงบ 4,000 บาทซึ่งเราก็ได้แนะนำนะครับทั้ง5รุ่นมือถือเลยว่ารุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับซึ่งทางเรานะครับก็พยายามเลือกที่คุ้มที่สุดนะครับให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหาแล้วก็พิจารณากันนั่นเองนะครับสำหรับผู้ชมคนไหนนะครับที่มีความคิดเห็นว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่เอารุ่นนี้มารุ่นนี้มันคุ้มกว่านะรุ่นนี้สเปคมันแรงกว่านะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มาดูคอมเมนต์แล้วก็อ่านคอมเมนต์ต่อด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากผู้ชมนะครับกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Dream Merry Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกๆคนครับ See you again. Bye.